็นแบบนี้ครับก็เสียใจอยู่แต่ก็ทำใจอยู่พอไปมาหาสู่กันบ่อยระยะหลังนี้แล้วก็แต่ว่าสมัยก่อนนี่ก็อยู่ด้วยกันนะอยู่กับหัวหน้าเพลินแดนแล้วก็มาตั้งวงตั้งอะไรก็เจอกันทุกวันก็สนิทกันมากตอนที่พี่เพชรเจ็บแพ้ได้ป่วยก็เพื่อนเพื่อนก็ไลน์ไปไลน์มาหามาคอยรับรู้ตลอดก็รักแกนะสงสารแกพี่เพชรเหมือนพี่เหมือนน้องเหมือนพ่อเลยที่ปรึกษากันรุ่นบุกเบิกมาด้วยกันใช่ฮะก็พอผมอยู่กับบนหน้าพรมแดนแล้วพี่เพชรก็อยู่ด้วยกันนะมีเทพโพงามมีน้อยโพงามมีพี่แดนบุรีรัมย์มีพ่อโดมชวนชื่นอยู่พ่อลุงแดงหมดเลยพี่เพชรเป็นคนสนุกร่าเริงไม่มีเศร้าไม่มีเหงาถ้าอยู่กับแกรักเพื่อนรักฝูงครับพอทราบข่าวก็อึ้งอยู่ว่าพี่จากไปแล้วแต่เราก็ทำใจกันอยู่เพราะว่าเราจะสนิทกันอยู่ถึงแกป่วยเราก็ยังไปมาหาสู่กันอยู่พี่จิมก็ครับก็ในฐานะที่เป็นจะบอกเพื่อนตลกก็ไม่ได้ผมก็เป็นหลานตลกแล้วก็เรียกน้าเพชรมาก็ทุกสิ่งทุกอย่างนะฮะน้าเพชรที่เป็นที่น่าเคารพของในวงการคือไม่มีด่างพร้อยในความรู้สึกที่ได้รู้จักกันถือว่าน้าเพชรก็ให้ความรู้สึกที่ดีเราก็มาเป็นเกียรติให้กับน้าเพชรตอนเจ็บป่วยทุกคนก็ใครมีกำลังตรงไหนไปช่วยไปมีเวลาไปเยี่ยมก็ไปเยี่ยมก็ถือว่าเราไม่มีอะไรติดค้างกันเราให้สิ่งที่ดีต่อกันน้าเพชรก็ให้สิ่งที่ดีกับวงการกับลูกหลานในวงการแล้วก็ให้สิ่งที่ดีกับแฟนๆนะก็วันนี้ก็ขอให้ทุกคนส่งแรงใจมาส่งน้าเพชรไปสวรรค์นะฮะด้วยกันแต่ผมไม่รู้ผมใช้คำถูกหรือเปล่านะฮะน้าเพชรไม่ได้สอนนะแต่น้าเพชรให้เหมือนกับน้าเพชรเป็นคนดังเป็นตลกรุ่นใหญ่แต่ว่าเวลาเจอรุ่นน้องๆหลานๆอะไรเงี้ยแกจะให้กำลังใจแกเหมือนกับขึ้นเวทีอยู่ด้วยกันเงี้ยแกก็จะทำอะไรที่เป็นกำลังใจส่งเสริมอ่ะก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีสำหรับคนในวงการที่ทำให้เกิดความเลื่อมใสแล้วก็เคารพแล้วให้ความรู้สึกที่ดีเรานี้ก็เลยมาให้เกียรติกันทุกคนหลายๆท่านอ่ะมีอาจารย์ลึกอาจารย์ลูกชายมาลูกบอยก่อนลูกชายก่อนลูกชายก่อนครับก็ไม่ผมก็พูดอะไรมากไม่ออกครับแต่ว่าผมภูมิใจที่เกิดเป็นพ่อเกิดเป็นลูกของพ่อของป๋าครับแล้วก็เป็นพ่อที่ได้เจอกับอาพี่ๆญาติทั้งหมดเพราะพ่อผมทั้งนั้นครับขอบคุณครับก็ถือว่าเป็นคำแทนแล้วกันบอยอาจจะพูดไม่ถูกก็คือภูมิใจว่าทุกคนก็ในวงการมาให้เกียรติกันอาจารย์ลึกครับครับผมฮัตดีจารึกปุริยกิจหรือเอวิสเมืองไทยนะครับก็พี่เพชรเป็นศิลปินโปรอาวุโสนะครับเป็นที่นับถือของพวกเรานะครับถือว่าในยุคนั้นก็คุกคีกันคุกคีกันตลอดนะผมก็ไปแสดงไปร้องเอวิสมีพี่กิรศักดิ์พิงสวรรค์มีผมจารึกพี่ทิพย์วสุไปร้องพี่เพชรนะฮะเราไปร่วมงานกันแล้วพี่เพชรเนี่ยนะฮะเป็นศิลปินอาวุโสเป็นศิลปินมุสลิมเป็นตัวอย่างที่ดีของเราด้วยนะครับเพราะว่าช่วงระยะหลังเนี่ยอาจารย์อนัตตราฉายซึ่งเป็นญาติกับพี่เพชรนะฮะก็ไปปราศัยนะฮะไปพูดตามมัสยิดต่างๆพี่เพชรไปร่วมอ่านกุรอานนะฮะอ่านกอรีด้วยนะฮะอ่านเสียงกอรีอ่านกุรอานเพราะมากครับนะก็เจอกันบ่อยแล้วก็สงสารแกครับก็ตอนนี้ท่านไปสู่ความเมตตาของพระองค์รอสวาลตาลาครับรับการอภัยโทษของพระองค์นะครับถือว่าเป็นผู้ที่ทรงคุณประโยชน์ทั้งวงการมุสลิมลูกหลานทั้งหลายแล้วก็ในวงการศิลปินนะครับสาวนิดนึงข้างหลังเตี้ยไปดูกันหน่อยนะข้างหลังเตี้ยมา
ทุกคนครับไปกันไปครับพี่หนุ่มไปเข้ามาเลยเข้ามาเลยหลังนิดหน่อยครับหลังนิดหน่อยหลังนิดหน่อยครับหมายเปลี่ยนรถเดี๋ยวใครเปลี่ยนบอกนะอย่าฝืนจะอาศัยอะไรดูเหลืออุ้มไปเลยได้ครับได้เลย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 ครับได้เล